ปีสองปีที่เดลวัดเหมือนพูดกันไปเรื่อยๆฮะแล้วก็จะถึงทางเข้าวัดเหมือนพุทธนะเรื่อยๆถึงบางเมืองเนี่ยจะโค้งติดโค้งอะไรเงี้ยติดโค้งวันนี้แล้วก็ไปเจอห้างอีเกียห้างอีเกียแล้วก็เดินไปนิดนึงก็เลี้ยวขวาเดินไปเรื่อยครับเป็นตึกแน่เป็นทางอีเกียเลยทางอีเกียเป็นเรื่อยตรงนั้นนี่ไปเจอทางอีเกียถึงทำทางก็มาลายไม่มาลายทำเองแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานี่นะนี่ลงไปถึงแยกหน้าก็เลี้ยวขวาต้องทำเวลาหน่อยเร็วเร็วเลี้ยวขวาจะขวานี่เลี้ยวขวาเนี่ยจะทำอะไรทำอะไรไหมซึ่งไปเจอที่ตรงนี้ชาตินชาตินกับเป็นออฟฟิศชาตินชาตินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้ตรงไปเรื่อยขวาตรงไปอันนี้ชาตินก็มินออฟฟิศตรงนี้สนุกไปเลยเดินมาลงมาแล้วครับจะถึงทางเข้าวัดหมื่นพุทธนะฮะเนี่ยทางเล็กๆนะเซนเตาชนบุตรวันฟูซือภาษาจีนกลางวันฟูตรงนี้เล็กๆเนี่ยลงไปตรงเอาทางเล็กนี้นะครับตรงนี้นะทางนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นรูปพระเรียงอยู่นะรูปพระนะรูปพระเรียงรายอยู่ถึงแล้วครับจากสถานีชาตินมาถึงวัดหมื่นพุทธแล้วครับทางขึ้นวัดหมื่นพุทธขึ้นมาหลายวีครับหลายขั้นเหมือนกันครับนี่เป็นรูปพระเองหลายอยู่ข้างรูปพระเดินไปเรื่อยฝรั่งมาเที่ยวมากกว่าไอ้วัดไอ้วงไทยศิลป์ฝรั่งมันขึ้นอย่างเงี้ยวันนี้ขึ้นมาได้ไปหลายท่านนี่เขา